คือน้องเป็นภาพที่น้องเนี่ยหลับขนตายาวเลยนะไม่รู้เรื่องเลยแต่มือกำตุ๊กแกไว้ตอนแรกดิฉันก็คิดว่าเป็นตุ๊กแกจริงแต่พอแบบอ่ะได้ดูดีๆหลังจากที่ผ่านการตกใจอะไรไปเรียบร้อยเป็นแค่ตุ๊กตาตุ๊กแกเฉยๆตัวมันดำๆแล้วมีจุดๆอ่ะเป็นยังยางหรือเปล่าแต่อันนั้นคือถ้าให้ดิฉันกอดหลับดิฉันก็ไม่เอานะเป็นยังๆไม่ได้เลยนะมันจะทำอาการถึงแบบผิวหนังตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ยโอ้นะคะแอบไปนึกถึงบ้านคุณการคุณฮารุเหมือนกันบ้านนั้นก็จับตุ๊กแกเป็นเรื่องตลกเหมือนกันนะคะตอนเด็กนี่ก็เคยนะไปเอามาแกล้งเพื่อนรู้สึกว่าเต็งเป็นคนไม่ดีคุณผู้ชมไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะคะทุกวันนี้คุณยังกล้าจับไหมนิวไม่ได้จับของจริงนิวก็เล่นตุ๊กตาอย่างนี้แหละแล้วนิวออกไปสอดใส่รองเท้าเพื่อนแล้วเพื่อนมาสวมใส่รองเท้าอ่ะมันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในใช่ป่ะเขาก็หยิบออกมาดูพอถอดมาเป็นตุ๊กแกมันแหกปากอีกแต่ดิฉันก็คือหัวใจวายนะคุณใช่ซึ่งขอโทษเพื่อนนะวันนี้ด้วยนะคะผิดไปแล้วนะคะอ่ะทำข่าวมาที่เรื่องนี้หลายคนเป็นห่วงพี่ตุ๊กดวงตาจะเป็นมีคอหวยที่ชอบสิ่งนี้และหลายๆคนที่เป็นแฟนๆก็เป็นห่วงหลังจากล่าสุดบริเวณลำคอพี่ตุ๊กเนี่ยมีเส้นเลือดมันขอดเป็นแบบว่าเหมือนคนผิวบางๆอ่ะแล้วก็จะเห็นเป็นเส้นเลือดขึ้นมาแต่ใดๆแล้วคือจีทำก็คือให้คนเนี่ยไปตีเลขเด็ดที่แล้วมันมาเป็นเหมือนเลขไทยนี่อ่ะดูนี่เหมือนมีตัวปั๊มไปเลอะแบบ08อ่ะ08เลยไม่เห็นเป็น6อ่ะเอาล่ะเราก็มีเหมือนกันเมโซแฟตเป็นรอยเมโซแฟตทางนี้ก็มีเหมือนกันรอยรีจูรันเต็มหน้าไปหมดเลยค่ะตีเลขไม่ได้เพราะถี่ยิบเลยถี่ยิบเรียกว่ามีสูตรหนึ่งร้อยถูกต้องแต่เมื่อกี้ก็พูดเห็น8ดิฉันเห็น6อ่ะ8 6แต่หนูเห็นสูตร8 08เลยเหรอ08ข้างหน้ามองไม่ออกอ่ะแต่เลขหลังมันอย่างนี้มันก็ดูเป็น8ได้ไงหรือมันจะอย่างนี้มันก็ดู6ไงเนื่องแต่ใดๆเราควรจะห่วงสุขภาพเขาก่อนคือเขาไม่ได้มาตีเลขที่คอเขาค่ะกลับมาทำงานกันต่อนะคะหลังจากเมื่อวานใช้เงินหมดกระเป๋ากันไปหลายคนทีเดียวเชียว 4.44 เดือน4นะคะใครเสียเงินใครเก็บอะไรไว้ในตะกร้าแล้วเพิ่งไปกดชำระรวดเดียวนะคะแบบดิฉันเป็นต้นก็รู้สึกเหมือนเงินเดือนมันเป็นแค่เงินทางผ่านจริงๆใช่ไหมผ่านมาและผ่านไปเงินเข้าตี3ออกตี3 1นาทีวันนี้เป็นวันแรกที่เราต้องมาเริ่มปั่นเงินกันใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆกันนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะก็ถือว่าแฟนคลับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันดูแบบขอซอฟๆดีกว่าให้มันดูตะมุตะมิน่ารักน่ารักเอาเป็นพระนายละกันจริงๆคำว่าพระนายเนี่ยเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้รู้จักเมื่อไปดูซีรีส์วายเพราะว่าเราจะได้ยินแต่คำว่าพระนางพระนางค่ะแต่นี้พอเป็นวายผู้ชายเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นพระนายนั่นเองค่ะแต่บางทีแบบอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะให้มันดูหยาบคายอะไรเงี้ยแต่บางทีอาจจะอ้าวผัวหรือเมียดีคะอย่างเงี้ยอาจจะฟีลลิ่งนั้นหรือเปล่าเหมือนเมามอยกับเพื่อนแบบเคยบอกชั้นวายอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็ไม่อยากจะให้เป็นดราม่าเนอะเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่นะคะก็จริงๆแหละพอเราไปคอนเสิร์ตเราก็อยากจะไปสนุกกับศิลปินที่เราอุตส่าห์บางทีเราจ่ายบัตรเข้าไปนะเราต้องการความบันเทิงจู่ๆมีคนมาตีกันด้านหน้าเราบ้างด้านหลังเราบ้างด้านข้างเราบ้างหนึ่งเลยเราก็ต้องมีความกลัวแหละจะโดนลูกหลงหรือเปล่าสองก็คือไอ้ที่มันสนุกสนุกอยู่เริ่มไม่สนุกละเนอะทุกวันนี้คนก็ทำอะไรกันแปลกๆนะคะอยากจะให้มีสตินิดนึงไม่ว่าจะเป็นการไปต่อยพิกาจูนักร้องบ้างการไปเอาอะไรปาใส่หน้าเขาบ้างคือสุดท้ายแล้วนักร้องเป็นคนของสาธารณะแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะทำอะไรก็ได้แล้วนี่ก็สงสัยเหมือนกันนะอย่างถ้าเป็นพี่ปูพงศิษฐ์อะคอนเสิร์ตเขาหรือคาราบาวอย่างเงี้ยมันจะมีเพลงที่มันบิวฟิลลิ่งว่าแบบฉันจะแบบเดือดดาลอย่างเงี้ยถูกป่ะแต่นี่คือการร้องเพลงเอลพี่ติดไฟอะมันมีฟิลอะไรก่อนแต่เอลพี่ติดไฟต่อยมันเลยอย่างเงี้ยเหรอมันเป็นฟิลแบบอะไรที่ส่งไปยักย้ายเอลกันไปแล้วเอลเกิดไปสัมผัสกันนิดนึงไฟลุกสิครับรออะไรนี่เอาเอลมาโดนเหรอนั่นแหละเอาไปว่าเวลาจะไปไหนบางครั้งเนี่ยคอนเสิร์ตบางที่ก็จะอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์หลายคนอาจจะขาดสติเพราะฉะนั้นก็มีสติเยอะๆนะจ๊ะแฟนคลับก็เป็นห่วงไงเพราะว่าพื้นไอสเกตเนี่ยก็คือเป็นพื้นน้ำแข็งซึ่งมันแข็งมากๆแล้วเวลาล้มทีระหว่างที่เราทำความเร็วมาล้มตึ้งลงไปดิฉันเคยครั้งนึงคือมันเจ็บแบบมันชาจากจุดที่เราล้มอ่ะเราก็แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเลยนะจริงๆอ่ะเป็นกีฬาหนึ่งที่หนูรู้สึกว่ากลัวนะเคยไปลองเล่นเหมือนกันแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่เสี่ยงต่อการที่ทำให้เราไม่เหลือฟันมากๆเลยนะคะบางทีหน้าคว่ำใช่ไหมแล้วที่แบบว่าหนูเล่นอยู่อย่างเงี้ยหนูเคยเห็นคนล้มต่อหน้าต่อตาค่ะปั้งแล้วเลือดมันกระจายฟุบอย่างเงี้ยแล้วแบบฉันไม่เล่นอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนระมัดระวังก็เล่นได้คือมันแต่ว่าด้วยไงเราใจไม่ถึงอ่ะไม่ไหวที่สำคัญระวังพวกนิ้วมือนิ้วอะไรอย่างงี้กันด้วยนะเพราะว่าไอ้ตรงใบมีดตัดที่ใช้สเก็ตน้ำแข็งที่รองเท้าอ่ะถ้าสมมติเราไปเล่นในที่ที่เขามีการเล่นกันหลายๆคนแล้วล้มลงไปนอนแผ่เงี้ยอีกคนนึงเขาอาจจะเบรกไม่ทันมือเขาให้คน
สยองสู้นะคะเรื่องสยองเช้านี้แต่ก็เป็นกีฬาที่ถ้าเกิดเล่นเป็นก็ดีแหละแล้วเล่นแล้วก็ดูสวยนะใช่ถือเป็นกีฬาคุณออกกำลังกายอย่างหนึ่งด้วยใช่ค่ะอ่ะเอาจริงนะเปลี่ยนลุคเหมือนคนละคนเลยอะWow. ไม่เหมือนคนเดียวกันเลยอะทรงอย่างแบดมากจริงๆดิฉันจำได้ว่าเคยไว้ผมทรงนี้เหมือนกันนะ ตอนสมัยมัธยมต้นที่ต้องโดนตัดผมไงหน้าม้าไว้ไม่ได้ด้วยนะแล้วก็ต้องตัด อยู่แค่นี้แต่เบ้าหน้าไม่รอดว้า ได้เหมือนกันแต่เนี่ยเขาแบบสีผมเขาด้วยไง มีความแบบสว่างสว่างมีความบลอนบลอนมากรูปเมื่อกี้นึกว่าเป็นฝรั่งอะจริงเนี่ยแบบเร้าใจอะต้องแบบว่ามีสาวๆแอบกรี๊ดบ้างแหละงานนี้ถูกต้องค่ะก็คือหุ่นของเธอเนี่ยสมชื่อเซ็กซี่สตาร์เลยสูงเพรียวยาวแล้วก็เอวคอดสะโพกผายนะคะน่าจะเป็นหุ่นในอุดมคติของหนุ่มๆหลายคนเลยก็ว่าได้แต่สมัยนี้หลายคนก็จะพูดว่าหุ่นแบบไหนขอแค่รักตัวเองก็คือสวยหมดทั้งนั้นใช่แล้วนะคะงงเหมือนกันนะคะเทรนเนอร์ของพี่อุ้มกับของนิวเนี่ยคนเดียวกันนะแต่ว่านิวไม่เหมือนเขาเลยว่าไปเอาจริงนะแต่มันต่างเรื่องวินัยจริงๆนิวรู้เลยว่านิวมีวินัยไม่เท่าเขาแบบสักเซี่ยวเลยนะพี่อุ้มเนี่ยคือเทรนเนอร์จะลงตลอดว่าวันนี้มาเทรนมาเทรนมาเทรนแล้วก็จะเห็นหุ่นตลอดเสมอมากใช่เทรนเนอร์ก็ขุดเรามาได้แล้วมาได้แล้วเราก็ยังคงนอนกินต่อไปเราก็ยังคงนอนกินต่อไปมาได้แล้วคุณดูอย่างพี่อุ้มสิหุ่นเขาเซี่ยงจริงนะว่าไม่ได้ค่ะค่ะอ่ะใช่แต่นี่อาจจะอยากเป็นที่ยอมรับไงใช่โชคดีที่เราไม่มีเพื่อนเลยคุณก็เราก็มีกันอยู่2คนนี่ค่ะมาตั้งแต่15ยันตอนนี้นะคะ30ก็มีอยู่2คนแสดงความยินดีด้วยนะคะงานดูสวยเรียบแบบอบอุ่นที่เน้นเฉพาะคนสนิทจริงๆก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เดี๋ยวนี้เขาฮิตทำกันแบบนี้มากๆเลยพอแบบยุคที่มันเปลี่ยนไปจากงานแต่งที่ใหญ่โตตอนนี้ก็เริ่มเป็นงานแต่งที่รู้สึกว่าอยากเอาแค่คนที่เรารักคนที่เราสนิทมาร่วมยินดีในงานของเราจริงๆมากกว่าใช่นะคะคือมันมาแล้วก็ฟีลลิ่งมันจะไปพร้อมๆกันเป็นหนึ่งคนที่ทำให้รู้สึกว่าเรามีมดลูกไปทำไมเรามีมดลูกไปทำไมคุณก็ว่าไปนานดิฉันจะไปพูดคำนี้ออกมาคือเขาเลิศสวยมากแล้วเขาเลิศยินดีด้วยนะคะค่ะไม่น่าเชื่อเคยร่วมงานกับพี่แจ็คเพนเพชรหนึ่งครั้งแล้วเขาจะเป็นคนที่ไม่สูงสิงกับผู้หญิงเลยนะตอนแรกก็คิดว่าหุยพี่แจ็คเรียบร้อยมากเลยเวลาอ่านบทก็จะแบบปลีกตัวไปอ่านแล้วเวลาพูดก็จะพูดกับช่างแต่งหน้าทำผมแบบนิ่มๆนะคะดูเป็นคนน่ารักเรียบร้อยมากพอมาอ่านข่าวแอบตกใจเหมือนกันแต่ก็ไม่แปลกใจคือในช่วงชีวิตนึงของวัยรุ่นมันก็ต้องมีแบบนี้บ้างไงรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆสนุกดีเท่ดีนะคะแต่จะบอกว่าผู้ชายหลายๆคนที่นิ่งๆเงียบๆเนี่ยแหละคะหลายคนเนี่ยจะฟาดเรียบเรียบนะคะพวกตลกไปเรื่อยไปเจื่อยก็คือโมแต่ตลกนั่นแหละค่ะแต่ตลกเนี่ยก็คุณแอบไปหลังบ้านค่ะกลับไปสังเกตแล้วนะสามีที่บ้านหรือว่าแฟนที่บ้านเงียบอยู่หรือเปล่ายังไงสามีเธอไม่ดูผู้หญิงจ้ะดูนกจ้ะดูนกจ้ะสามีเธอดูนกจ้ะคุณสามีเจ๊แพคือดูนกอย่างเดียวค่ะไม่มีคำว่าดูผู้หญิงนอกจากนกเพศหญิงนั้นอีกเรื่องนึงนะคะใครที่ชื่นชอบดูนกเหมือนกันก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะกับเพื่อนกันเลยล่าสุดเปิดทัวร์ดูนกแล้วมันเอาจริงๆนะถ้าเป็นศิลปินดาราอะไรเงี้ยมันไม่เรียกว่าหึงหรอกมันเรียกว่าหมั่นไส้ใช่เร็วเชียวนะมือไวฉันนะกดก่อนฉันอีอะไรประมาณนี้เนอะแต่แบบจะไม่ได้ไปหึงไปห่วงขนาดนั้นแต่ก็เข้าใจแต่จริงๆต้องบอกเลยนะว่าแพ้ก็เป็นพี่หญิงเมื่อก่อนพอเห็นอะชื่อแฟนเรากดไลค์รูปผู้หญิงใครไม่รู้เราไม่รู้จักไงไม่ใช่ดาราด้วยแล้วเขาดูแบบสวยกว่าเรามันไม่ได้ไงความมึนหึงมันพุ่งขึ้นมาละเป็นทุกคนบอกเลยนะคะแต่ก็ตัวเองกดเกาหลีได้กดผู้ชายเกาหลีได้อันนี้แล้วหน้าจอแล้วเป็นแบบสกรีนเซเวอร์เป็นผู้ชายเกาหลีได้เช่นเดียวกันอันนี้ต้องได้สามีไม่สามารถพูดอะไรได้ด้วยนุ่มฟังเอาไว้นะคะจริงๆนะคะก็เป็นเรื่องราวของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะถ้าใครยังจะมีค่านิยมความเชื่อหรืออะไรแบบไหนนะคะก็แล้วแต่ละกันเรื่องนี้ไม่ขอพูดใช่แต่จริงๆก็แอบคิดประโยชน์ข้อหนึ่งของการที่เราได้ไปทำความรู้จักกันก่อนที่ได้อยู่กันก่อนก็คือบางทีมันจะมีนิสัยบางนิสัยที่เราอาจจะเข้ากันไม่ได้จริงๆยังไงคะคุณพ่อแพรอย่าจะมีอะไรสามีหรอคะพูดมาขนาดนี้ไม่ใช่มันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาเอางี้ถ้าถอดกางเกงในเป็นเลข8นี่ฉันรับไม่ได้นะจริงๆคือถ้าบ้านไม่มีแม่บ้านเราต้องมานั่งเก็บอะคือมันโมโหมากเลยนะแต่อีกหนึ่งอย่างที่แพรคือไม่ได้จริงๆอ่ะด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่ต้องนอนมืดสนิทเสียงต้องเงียบกริบแล้วเราถึงจะนอนหลับแต่สำหรับแฟนคือเปิดไฟได้แล้วก็จะแบบ
เปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยนอนกรนนู่นนี่นั่นคือเราไม่สามารถเลยแล้วก็เรื่องอุณหภูมิแอร์อันนี้โอ้อันนี้เป็นปัญหามากใช่ใครที่เคยแบบว่านอนไม่ต้องกับแฟนหรอกนะคะเวลาไปต่างจังหวัดกับเพื่อนไม่ต้องหรอกในสตูเนี้ยพี่กับปูเป้2คนคนนึงมาถึงให้เปิดแอร์ปูเป้มาถึงให้ปิดแอร์ทีมงานงงเชื่อใครดีคือเราจะมีความขี้หนาวขี้ร้อนของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อดีก็ได้ที่เราได้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อนไปเรียนรู้กันก่อนใช่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ใหญ่ต้องอนุญาตนะคะใช่ค่ะใดๆคือเวลาไปเที่ยวกับแฟนแล้วแฟนเป็นคนชอบถ่ายรูปให้ไม่หมดเนี่ยถือว่าเป็นความสุขของชะนีแบบหนึ่งถูกต้อง ฉันเคยคิดมาตลอดว่าการที่มีแฟนชอบถ่ายรูปและที่สำคัญถ่ายรูปสวยนั้นเป็นบุญของเราใช่ซึ่งเธอได้คนนั้นไปแต่เขาไปถ่ายนกแฟนดิฉันต้องบอกตรงนี้เลยนะคะว่าถ่ายรูปทุกอย่างสวยหมดสวยถึงขั้นส่งประกวดเลย อย่างเดียวที่ถ่ายไม่สวยคือตัวฉันเอง ไม่เข้าใจเหมือนกันมันเป็นที่เราหรือเป็นที่กล้องถ่ายสัตว์สวยหมดนะแต่ถ่ายนี่ไม่ได้จริงๆแสดงว่าเรายังเป็นคนอยู่ ไม่ใช่จริงต้องกลมกลืนแล้วเดี๋ยวนี้สมมติถ้าเกิดแบบมีผู้ชายมาถามว่า will you marry me อย่างเงี้ย yes I do รีบเหรอรีบตอนนี้ฝากไข่รอแล้วอยากแต่งตังมาเลยคือสองวันแต่งเลยจ่ายเองด้วยนะถ้างานตรงงานแต่งจ่ายให้ด้วยเดี๋ยวหนูออกให้ทุกอย่างพี่แค่ใจมาเดี๋ยวขาหนูเดินเองเหนื่อยไหมกันแต่เมื่อกี้เป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะคุณเป็นไหมบางทีแบบเราคุยกับเพื่อนอะเวลาที่เราแบบเพื่อนวิดีโอคอลมาเราจะนั่งอย่างเงี้ยเออพี่ไม่เป็นหนูเป็นหนูจะนั่งอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยเนี่ยออกว่ายังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางทีเราต้องทำให้ดูก็ได้เร็วนิ้วแต่พอผู้ชายโทรมาเราจะแบบฮัลโหลทำอะไรอยู่คะฮัลโหลทำอะไรอยู่คะเป็นคนละแบบเธอก็ทำจ้ะจริงเหรอเรื่องจริงเธอจะแบบแต่ถ้าเกิดเธอคบกันมานานๆเธออาจจะไม่ทำไม่แล้วตอนแต่ช่วงแรกเธออาจจะแบบฮัลโหลอากิโกะอย่างนี้เลยต้องเอาสกอตเทปมันดึงเหนียงขึ้นเลยให้มันดูแบบฉันน่าตาดีตลอดเวลาเนี่ยแต่ผ่านไปผ่านมาก็นั่นแหละค่ะเห็นเหนียงไว้ทั่วๆกันนะน่าจะเป็นร้านแบบเหมือนพวกไฟไดนิ่งมืดๆไปน้อยอะถ่ายรูปลำบากมากต้องเอาแฟลชเปิดคอยเปิดตลอดอะภาพแตกไม่ไหวแล้วเออเพราะว่ามันมืดไงถ้าใช้ซัมซุงบางทีอาจจะชัดกว่านี้ดันไอโซสูงปี๊ดเลยนะเมื่อกี้ที่สุดแซวเราเริ่มก่อนแต่ผมชอบรูปนิชานะในไอจีเขาน้าพาร์ทหลายทีแล้วนะน้าพาร์ทหลายทีแล้วนะฮัลโหลมาจัดการคนนี้หน่อยซินิสัยไม่ดีนะคะนะคะคุณล่ะมีลูกเมื่อไหร่ดีเคยเหรอมันมาเข้าผมได้ยังไงเคยไม่เคยเห็นคุณขอแต่งงานแล้วไงงงเลยคุณอย่าเป็นแบบรอนานนะเดี๋ยวไข่ฟอหมดลำบากเดี๋ยวไข่ฟอหมดลำบากไปฝากที่ไหนมีดีลดีๆไหมมันมีโปรฝากคู่มาเดี๋ยวหนูไปถามให้เดี๋ยวชวนจูงมือเพื่อนไปฝากกันเนี่ยเดี๋ยวชวนจูงมือเพื่อนไปฝากไข่เออจัดไหมอาจจะคิดถึงไหมคงไม่อาจจะคงใช่แหละคงคิดถึงกันแล้วคู่นี้ก็ไม่อยากพูดตรงๆอิจฉาเขาอยากมีแบบนี้อยากมีแบบนี้อะไรก็พูดคนเดียวเสียงในหัวแต่มันดังออกมาข้างนอกเดี๋ยวพี่พิมพ์ให้บอกใครอ่ะบอกว่ากลับมาทำงานได้แล้วหมายถึงบอกแค่นั่นแหละบอกแค่นั่นแหละบอกหญิงไรวินดีกว่าอันนั้นผมมีความสุขที่สุดคุณผู้ชมตอนนี้คุณหญิงไรวินเป็นอันดับหนึ่งของเรื่องความรักของช่องของเราอะไรก็ไม่ต้องทำวันๆอ่ะเที่ยวอย่างเดียวอยู่ญี่ปุ่นเหมือนยังไม่กลับงงแต่แซวข้ามช่องกันไปเลยนะคะมาชไมบาร์ดี้เนื้อหาแบบเซ็กซี่ขยี้ใจขอบอกเราอยากสัมผัสแฟนนี่พอดีว่ามีโอกาสได้แบบเจอน้องเป๊กอ่ะเป๊กบอกเลยว่าน่ารักมากคือวันนั้นก็ปาร์ตี้เนาะเขาก็ไปส่วนตัวของเขาซึ่งเป๊กใส่หมวกใส่แมสเช่นแบบก็แบบปิดมิดชิดเนาะแล้วเขาเข้ามาทักพี่หญิงครับสวัสดีครับคือพี่ก็แบบเป๊กหรือเปล่าใช่น้องเป๊กไหมคือจำไม่ได้ไงเพราะมันปิดมิดชิดมากเนี่ยเป๊กก็แบบใช่ครับแบบอ๋อพอดีผมมาเชียร์พี่ตินานานแล้วตอนนั้นมีคอนเสิร์ตพี่ตินานะคะแล้วเขาก็แบบมาทักพี่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องมาทักพี่ก็ได้ไงเวลาส่วนตัวของเขาอะแล้วเขามาสวัสดีพี่ก็แบบขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมถ่ายได้เลยครับโอเคแต่พี่ไม่กล้าลงกลัวโดนด่าคนแฟนปกติเนาะคนที่เขาแบบปิดมิดชิดมากขนาดนั้นหมายความว่าเขาต้องการเป็นเวลาส่วนตัวไม่ค่อยอยากให้ใครรบกวนจริงๆแต่การที่เขาพุ่งเข้ามาทักเราอะถูกมากน่ารักมากแล้วเขาจำเราได้อย่างเงี้ยซึ่งแบบประทับใจมากดังนั้นผ่านเวลามานานแล้วขออนุญาตลงรูปนะคะไม่แปลกใจว่าทำไมเหล่านุชถึงได้รักแล้วก็ซัพพอร์ตมากๆนะคะเพราะว่าคุณเป็กตัวจริงนิสัยดีจริงๆน่ารักมากจริงๆ